อัปปมาเทนะสัมปาเทถะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นวันทำการศึกษาวิชาธรรมปัฏฐะสุเตสนะแต่ก่อนที่จะทำการศึกษาเราจะมาอ่านกัจเจนะสูตรกันก่อนสำหรับวันนี้เราจะอ่านนามกันที่2นะ2หรือ3 2หรือ3นะ22ในเสียงมัน3นะเวลาอาตมาพูด2เนี่ยมีคนก็บอกท่านพูดไม่ชัดพูดยังไงมัน2ชัดมั้ยถ้ามีคนเตือนบ่อยนะท่านพูด2ไม่ชัดเมื่อกี้ได้ยินเหมือน3กันที่2นะกันที่2นะอ่านพร้อมกันอัมหัตตะมะมังสะวิปัตติสะเสมะยังโยมะหิปะตะเมนะตุสะนะโตนะตัสสะเสวาอาสิมหิอังนะปุงสะเกอวันนาจะเกโตติตาสะสะมิงนาสุนามะหิตังวาอิมัสสิทะมังสิโสนะปุงสะเกอะมุตสาทุงอิติปุมะนะปุงสะกะสังกยังโยสุทะวินังทะเวจะติจะตุนังติโสจะตัตโสตโยจัตตารโอตินิจัตตาริปัญจทินามะการโอราชสารัญญราชิโนเสรัญญังนังมหิวานามหิรัญญาวาตมิงมหิรัญเยราชินีทุมหัมหากังตะยิมะยิตะวะมะหังสิมหิจาตะวะมะมะเสตุยหังไมหันจาตังมะมังมหิตวังมะมันจานะวานามะหิตยามะยาตุมหัสสะตุวังตวะมังมะหิปะทะโตทุติยาจตุติจัตติสุวโนเตเมกะวัจเนสุจานะอังมะหิวาตติเยจาพะหุวัจเนสุวโนปุมันตัสสะสิมหิอามาลปเนกวัจเนสมาเสจาวิปัสสังโยสวานโนอานิสมิงมหิวาหิวิปัติมหิจาสุสมิมาวาอุนามหิจาอากัมมันตัสสะจาอิตินามกัปเปทุติโยกันโนมาศึกษากันต่อนะครั้งที่แล้วจบที่ธรรมสัพนะธรรมสัพธรรมะจับเนี่ยถึงไหนแล้วถึงตอนที่บอกว่าเวลาจิตยังจิตไม่หลุดไม่เกิดบางโดนจิตเขาก็เกิดได้นะจบตรงโสตโตวาโตวาเป็นจักรสุขธรรมโมจิตสุ
วันนี้ก็เริ่มมโนเศรษฐโทเลยเนาะเริ่มที่นี่เนาะมโนเศรษฐโทนะอธิปติวเสนะปะนะมโนเศรษฐโทเอเตสันติมโนเศรษฐโทยะถาหิโจราทีนังโจระเชตถกาทโยอธิปติโนเศรษฐาตถาเตสัมปิมโนอธิปติมโนวะเศรษฐาอธิบายตรงนี้ก่อนอธิบายเกี่ยวกับคำว่ามโนเศรษฐานะในภาษาบาลีเนี่ยเวลาท่านพระอัตถกถาจารย์ก็ดีพระดีกาจารย์เป็นต้นก็ดีจะอธิบายพระบาลีหรือคำของพระพุทธเจ้าคำใดคำหนึ่งท่านก็จะอธิบายไปตามลำดับอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะในพระคาถาเนี่ยมันคือคำว่ามโนเศรษฐาแต่เวลาท่านมาอธิบายท่านอธิบายโดยใช้คำว่ามโนเศรษฐโทสังเกตไหมแต่สุดท้ายก็ไปจบที่เศรษฐาอยู่ดีนะสังเกตไว้นะที่เป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นความจริงเนี่ยตรงนี้ควรเป็นมโนเศรษฐาด้วยซ้ำนะอธิปติวเสนปันนะมโนเศรษฐโทเอเตสันติมโนเศรษฐานะควรเป็นมโนเศรษฐาก็จะถูกต้องตรงตามหลักการเพราะอะไรเพราะว่ามีคำว่าเอเตสังเอเตสังซึ่งเป็นพระหูวจนะตรงนี้ก็ต้องเป็นมโนเศรษฐาอันนี้ก็จะชัดเจนไปเลยนะแก้เป็นมโนเศรษฐาดีกว่ามโนอันว่าใจเศรษฐโทเศรษฐโทประเสริฐนี่แปลตามศัพท์นะอธิปติวเสนะโดยความเป็นอธิบดีเอเตสันติเนี่ยตัดบทเป็นเอเตสังอิติเอเตสังของเจตสิกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอิติเพราะเหตุนั้นมโนเศรษฐานะแก้เป็นมโนเศรษฐานะชื่อว่ามโนเศรษฐาทับศัพท์ไปเลยแปลว่านะตรงนี้นะแปลว่าเจตสิกธรรมทั้งหลายคำนี้วงเล็บไว้เจตสิกธรรมทั้งหลายอันมีใจอันมีใจเป็นอธิบดีอันมีใจเป็นใหญ่ภาษาไทยนะเจตสิกเนี่ยมีใจเป็นใหญ่
คำว่ามโนเศรษฐาเนี่ยหมายถึงเจตสิกธรรมนะแต่เราจะไม่เห็นคำว่าเจตสิกลักษณะอย่างนี้เนี่ยแปลว่าคำว่ามโนเศรษฐาเนี่ยเป็นวิเศษณะเป็นวิเศษณะเป็นคำที่อธิบายขยายความวิเศษยะหรือคำอื่นหรือคำหลักของตนแล้วก็ด้วยความที่คำว่ามโนเศรษฐามาจากนามศัพท์สองศัพท์นามศัพท์สองศัพท์มาเป็นศัพท์เดียวกันแบบนี้เรียกว่าสมาแล้วก็สมาธิไปหมายถึงคำอื่นคำอื่นในที่นี้ก็คือคำที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเรียกว่าคำที่ไม่ได้เข้าสมาธิก็คือคำที่ไม่ใช่มโนคำที่ไม่ใช่เศรษฐานั่นก็คือคำว่าธรรมมาที่หมายถึงเจตสิกธรรมถ้าเรากลับไปดูที่คาถานะกลับไปดูที่คาถามโนเศรษฐานะมโนเศรษฐาก็ดีมโนปุพังคมาก็ดีมโนมยาก็ดีเนี่ยสามคำนี้เนี่ยเป็นวิเศษณะของธรรมมาหมดเลยนะคำว่าเป็นวิเศษณะเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับเป็นวิกติกตาเป็นวิกติกตาวิกติกตากับวิเศษณะเนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะวิเศษณะเนี่ยแปลว่าเป็นคุณสมบัติมาแล้วส่วนวิกติกตาเนี่ยพึ่งจะเป็นคุณสมบัติหมาดหมาดใหม่ๆยกตัวอย่างง่ายๆนะโยมสรณคมวันนี้โยมสรณคมเป็นนักเรียนที่มาเร็วเฉพาะวันนี้ไงปกติเขามาช้ากว่านี้หน่อยนึงนะอันนี้ลักษณะว่าเป็นนักเรียนที่มาเร็วเนี่ยเป็นเพิ่งจะเป็นคุณสมบัติใหม่ของเขาคุณสมบัติหมาดๆอย่างนี้เรียกว่าวิกติกตานะแต่ถ้าเป็นคุณสมบัติอยู่แล้วทางสำนวนบาลีจะใช้คำว่าโยมสรณคมผู้มาเร็วจะมีคำว่าผู้แต่ถ้าเป็นวิกติกตาจะมีคำว่าเป็นนะต่างกันนิดเดียวนะต่างกันนิดเดียวแล้วก็เวลาไปอธิบายคำที่เป็นวิกติกตาก็ดีคำที่เป็นวิเศษณะก็ดีเนี่ยถ้าเป็นสมาธิก็จะเป็นผู้พีสมาธิเหมือนกันถ้าเป็นตัดทิศก็จะเป็นอัสถิตัดทิศเหมือนกันมโนเศรษฐาแปลว่าถ้าแปลเฉพาะคำนี้นะแปลว่าเป็นสภาวะที่มีใจเป็นใหญ่เศรษฐาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าประเสริฐนะแปลว่าใหญ่นะดูจากไหนดูจากที่พระอัตถกถาจารย์ท่านอธิบายด้วยคำว่าอธิปติวเสนะคำว่าอธิปติวเสนะเนี่ยเป็นคำอธิบายคำว่าเศรษฐโ
อีกทีนึงหรือจะบอกว่าอธิบายคำว่าเศรษฐาก็ได้นะดังนั้นเศรษฐาหรือเศรษฐาเนี่ยไม่ได้แปลว่าประเสริฐนะถ้าจะแปลก็ต้องแปลว่าประเสริฐในนามเป็นอธิบดีถ้าจะแปลอย่างนี้ได้อยู่นะแต่ถ้าแปลตรงๆไปเลยอะแปลว่าเป็นใหญ่ไปเลยนะดังนั้นมโนเศรษฐาจึงแปลว่าอันมีใจเป็นใหญ่ที่ใช้คำว่าอันขึ้นต้นเพราะว่ามันเป็นวิเศษนะหรือมันเป็นวิกติกตาไงนะยะถาหิโจราทีนังโจระเชตถกาทโยอธิปติโนเศรษฐายะถาหิสังเกตคำนี้ไว้ยะถาหิเนี่ยเป็นคำที่จะยกตัวอย่างถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆแปลว่าเปรียบเสมือนหรือดังเช่นโจรเชตถกาทโยหัวหน้าโจรเป็นต้นทั้งหลายหมายความว่าหัวหน้าโจรหัวหน้าอะไรก็ตามอ่ะนะจะใช้คำว่าเชตถกะเชตถกะถ้าหัวหน้าโจรก็จะเติมคำว่าโจระเข้ามาเป็นโจระเชตถกะหัวหน้าอะไรดีมีหัวหน้าอะไรบ้างหัวหน้าอะไรนะหัวหน้าชั้นหัวหน้าชั้นเนี่ยใช้คำว่าอะไรรู้ไหมสิทธะเชตถกะสิทธ์ไงสิทธะเอาถามแล้วไม่ยอมเขียนด้วยก็ตอบแล้วไม่ยอมเขียนด้วยนะสิทธะเขียนคำว่าสิทธะไม่เป็นนี่ทำไงดีนะนะไม่ยอมจรณคมสิทธะเขียนไม่เป็นเป็นไหมเขียนผิดไปก่อนนั่นแหละถูกแล้วโยมจ้อก็เรายังเขียนไม่ถูกเราเขียนผิดไปก่อนนั่นแหละถูกแล้วแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปถึงจุดที่เจออีกคำนี้สิทธะอ้าวทีนี้เขียนถูกต้องแล้วก็จะรู้ตัวอ๋อที่เขียนมาครั้งก่อนนั้นมันผิดนั่นแหละไม่ใช่ปัญหาเลยเขียนผิดไปก่อนนั่นแหละถูกแล้วตกลงเขียนว่าไงสอเสือ3ตัวอ่ะจบเลยนะถ้าหัวหน้าห้องหรือหัวหน้ารักนักเรียนนะหัวหน้าลูกศิษย์นั่นเองบาลีใช้คำว่าสิทธะเชตถกะแล้วถ้าหัวหน้าอะไรดีหัวหน้าชาวบ้านหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านคามะเชตถกะนะคามะเชตถกะคำว่าเชตถกะเนี่ยที่อธิบายคำว่าสิทธะไม่ได้แปลว่าประเสริฐนะแต่แปลว่าเป็นใหญ่หรือหัวหน้านั่นท่านบอกว่าโจรเชตถกะเป็นต้นหรือหัวหน้าโจรเป็นต้นเนี่ยโจราทินังของโจรเป็นต้นคือจะเป็นหัวหน้าอะไรก็ตามหัวหน้าใครหัวหน้าที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าหัวหน้าถามว่าทำไมเรียกว่าหัวหน้าตอบว่าอธิปติโนเศรษฐาเพราะเขาเป็นใหญ่
พราะเขาใหญ่กว่านะหรือเขาเป็นผู้คุมผู้ดูแลเป็นต้นนะฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยตถาฉันนั้นเตสัมปิมโนอธิปติมโนวะเศรษฐามโนอันว่าใจอธิปติเป็นใหญ่เตสัมปิแม้สำหรับเจตสิกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมโนวะเศรษฐามโนเท่านั้นแหละเศรษฐาจึงเป็นใหญ่อันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมหมายความว่าอย่างนี้คำว่ามโนเศรษฐาเนี่ยคำว่ามโนเศรษฐากลับไปดูที่พระคาถามโนเศรษฐาคำว่ามโนเศรษฐาแปลว่าอันหรือเป็นก็ได้นะเป็นสภาวะที่มีใจเป็นใหญ่เป็นสภาวะที่มีใจเป็นใหญ่หมายถึงอะไรตอบว่าหมายถึงเจตสิกธรรมหมายถึงเจตสิกนั่นอ้าวแล้วรูปล่ะรูปไม่ต้องพูดถึงเด็ดทำไมไม่ต้องพูดถึงใจยังเป็นใหญ่สำหรับเจตสิกแล้วจะไม่เป็นใหญ่สำหรับรูปได้ยังไงมันแน่นอนอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องพูดถึงนะครั้งแรกๆแปลว่าไงนะมโนเศรษฐาเนี่ยวันแรกเลยแปลว่าไงวันแรกมโนเศรษฐาแปลว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นใหญ่นะแปลตามนั้นเป็นสภาวะที่มีใจเป็นใหญ่นะมีคำว่าเป็นเลยนะเป็นสภาวะที่มีใจเป็นใหญ่คำว่ามโนปุพพังคมาก็ดีคำว่ามโนเศรษฐาก็ดีคำว่ามโนมยาก็ดีเนี่ยเป็นวิกติกัตตาเป็นวิเศษณะของคำว่าธรรมาแล้วก็คำว่าธรรมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงสภาวะธรรมทุกอย่างนะหมายถึงเจตสิกธรรมเท่านั้นนะอันนี้มีอธิบายไปแล้วนะแล้วก็ทางด้านไวยากรณ์นะทั้งมโนปุพพังคมาทั้งมโนเศรษฐาทั้งมโนมยาเนี่ยสังเกตไหมมันมีสระโอสระโออยู่ที่มโนมโนมโนตอนเราเรียนมโนคณาธิคณะจำได้ไหมว่าท่ามกลางสมาธิจะต้องเป็นสระโอจะพิเศษกว่าศัพท์อื่นนะศัพท์ที่เป็นมโนคณะมโนคณาธิคณะเนี่ยพอไปเข้าสมาธิกับนามศัพท์อื่นๆแล้วเนี่ยเช่นมโนปุพพังคมามโนเศรษฐามโนมยาเช่น3คำนี้เดิมทีคือมณะปุพพังคมะมณะเศรษฐะมณะไมยะนะเดิมทีเลยนะแต่สระโอมาอย่างไรเขาเรียกว่าโออะไรเคยสังเกตไหม
ในมโนกนาธิกนะจำได้ไหมท่ามกลางสมาธิจะต้องเป็นสระโอนะอันนี้โน้ตไว้นะมันมีแล้วมันมีข้อมูลอยู่แล้วจะไม่เหมือนอย่างอื่นเลยนะจะไม่เหมือนนามศัพท์อื่นๆต่อไปมโนมยานะไปดูคำอธิบายก่อนแล้วค่อยกลับมาตรงนี้มโนมยาท่านอธิบายว่าอย่างไรนะมาดูนะยะถาปณะทารุอาทิหินิพันนานิตานิตานิพันดานิทารุมยาทีนินามะหนติตถาเตปิมณโตนิพันนตามโนมยานามะท่านบอกว่านี่เจออีกแล้วนะยะถาอีกแล้วนะเปรียบเสมือนนั่นแหละหรือยกตัวอย่างเช่นหรือดังเช่นได้หมดในภาษาไทยที่มีความหมายว่ายกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับการยกตัวอย่างนะมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความหมายเป็นต้นนะที่ชัดเจนก็จะมีการยกตัวอย่างท่านยกตัวอย่างว่าอย่างนี้ตานิตานิพันดานิพันดานิในที่นี้เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยต้องแปลว่าเครื่องอุปโภคนะเครื่องอุปโภคนิพันนานิที่สำเร็จก็คือที่ทำมานะทารุอาทิหิด้วยไม้เป็นต้นหรือจากไม้เป็นต้นทารุมยาทีนินามะหนติก็จะเรียกว่าทารุมยะไงทารุมยะเนี่ยแปลว่าทำมาจากไม้ฉันใดก็ฉันนั้นนะยะถาฉันใดตถาฉันนั้นเตปิแม้อันว่าเจตสิกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมโนมยานามะชื่อว่าสำเร็จมาจากใจมณโตนิพันนตาเพราะสำเร็จจากใจมโนมยาแปลเป็นไทยว่าเป็นสภาวะที่สำเร็จมาจากใจสำเร็จเพราะใจได้แก่อะไรได้แก่เจตสิกธรรมเจตสิกธรรมในพระคาถานี้ท่านอธิบายผ่านคำสามคำนะหนึ่งมโนปุพพังคมาสองมโนเศรษฐาสามมโนมยาสามคำนี้เนี่ยเป็นคำอธิบายเจตสิกทั้งหมดเลยนะถ้ามีคำถามว่าเจตสิกคืออะไรเนี่ยเอา3คำนี้ไปอธิบายให้เขาฟังเลยนะตอบว่า1คือมโนปุพพังคมาแปลเป็นไทยให้เขาฟังด้วยนะมีใจเป็นหัวหน้ามีใจนำหน้านั่นเอง2มโนเศรษฐามีใจเป็นใหญ่นะแล้วก็สามโนมยาสำเร็จเพราะใจนะเกิดขึ้นเพราะใจจริงไหม
ระหว่างจิตกับเจตสิกเนี่ยจิตเกิดก่อนอะจริงไหมจิตใหญ่กว่าจริงไหมจิตเป็นต้นเหตุให้เจตสิกเกิดขึ้นได้อะจริงไหมลองคิดแบบง่ายๆถ้าไม่มีจิตถ้าไม่มีใจจิตเจตสิกจะเกิดอย่างไรลองคิดง่ายๆแบบนี้ก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนนะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมโนมยาสระโออยู่ตรงกลางก็เรียกว่าท่ามกลางสมะด้วยความที่คำว่ามโนที่มาจากมณะเนี่ยเป็นศัพท์พิเศษพิเศษอย่างไรพิเศษตรงที่ว่าไม่เหมือนศัพท์อื่นๆศัพท์อื่นๆเนี่ยถ้ามาเข้าสมาธิกับนามศัพท์ด้วยกันเนี่ยจะไม่ลงท้ายด้วยสระโอเหมือนมณะศัพท์เหมือนมโนคณาธิคณะศัพท์นะดังนั้นเวลาเราไปเจอภาษาบาลีที่มีสระโออยู่ตรงกลางแบบนี้คือแบบไหนแบบมโนปุพังคมาแบบมโนเศรษฐาแบบมโนมยาเนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าไอ้ศัพท์ที่มีสระโออยู่ตรงกลางแบบนี้เป็นมโนคณาธิคณะให้สังเกตแบบนี้นะให้สังเกตแบบนี้แล้วก็ลองกลับไปดูลักษณะของมโนคณาธิคณะกลับไปดูนะเดี๋ยวตอนกลางวันเนี่ยตอนทานข้าวลองทวนกันดูนะต่อไปจะอธิบายคำว่าปทุทเถนะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่น่าสนใจมากนะปทุทเถนาติอาคันตุเกหิอภิชฌาทิหิโทเสหิปทุทเถนะเรากลับไปดูที่ต้นฉบับก่อนปทุทเถนะมนัสสาเจปทุทเถนะปาสติวากโรติวาจะพูดหรือจะทำด้วยใจมนัสสาปทุทเถนะครั้งก่อนแปลว่าไงนะอันอะไรนะอันไม่ดีนะอันนี้แปลรวมๆนะเราจะมาดูคำว่าปทุทเถนะที่แปลว่าอันไม่ดีนะเราจะมาดูกันนี่ปทุทเถนาติอาคันตุเกหิอภิชฌาทิหิโทเสหิปทุทเถนะปทุทเถนะเนี่ยหมายความว่าอันถูกความไม่ดีโทเสหินะหรือสภาวะที่เป็นโทษไม่ใช่โทสะอันนี้ไม่ได้แปลว่าโทสะนะโทเสหิสภาวะที่เป็นโทษหรือสภาวะที่ไม่ดีอภิชฌาทิหิซึ่งได้แก่อภิชฌาเป็นต้นอาคันตุเกหิอันเป็นอาคันตุกะแบบนี้ต้องบอกอาคันตุกะนี่แสบสำนวนไทยก็ว่าไงนะกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาเอ๊ะใครมาทีหลังเนี่ยทำเป็นเสียงดังนะมาทีหลังคนหนึ่งเขาก็รู้หมดที่มาทีหลังมาทีหลังเนี่ยไปบอกเขามาช้าไม่ได้นะเพราะเขาช้าปกติยอมเจ้าไปบอกเขามาช้าไม่ได้นะเขามาทีหลังต้องบอกอย่างนี้แหละตำราท่านบอกว่า
อภิชฌาเป็นต้นเนี่ยไอ้สภาวะที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มาเยือนอาคันตุเกหิที่แปลว่าอาคันตุกะมาเยือนมาเที่ยวมาชั่วคราวมาค้างแรมเป็นต้นนะอาคันตุกะเนี่ยปทุเถนะจึงแปลรวมๆได้ว่าอันไม่ดีนะต่อไปปกติมโนหิพระวังคะจิตตังตังอปทุตถังปกติมโนก็คือจิตปกติเนี่ยจิตดั้งเดิมจิตดั้งเดิมนะจิตดั้งเดิมคือพระวังคะจิตอันนี้สำคัญจิตดั้งเดิมคือพระวังคะจิตเนี่ยถ้ายังไม่ได้เรียนอภิธรรมนี่นะเรื่องใหญ่เลยนะจะบอกให้นะใครยังไม่ได้เรียนอภิธรรมเนี่ยใครนะหนึ่งละใครอีกสองละสามละโยมชื่ออะไรนะปุ๋มบุ๋มเรียนแล้วเนี่ยชั้นไหนจบแล้วด้วยเรียนสอบหรือเปล่าอ๋อแล้วจบได้ไงเนี่ยไม่สอบน้องเรียนจบแล้วเรียนที่ไหนอ๋อก็เด็กวัดเพลงไม่ใช่เด็กอชวใช่ไหมเราแก้ตัวแก้ต่างให้สามคนนี้ไปแตะไม่ได้นะโยมพานิพาอารมณ์เลยนะโยมเจลใช่ไหมเจลหรือเจนนะชื่ออะไรนะจิวเรียกไม่เคยถูกสักทีชื่อนี่เปลี่ยนได้แล้วปกติจิตคือภวังคจิตตังอัปทุตถังภวังคจิตเนี่ยไม่ใช่จิตเลวร้ายพวังคจิตคือจิตอะไรยมปุ๋มยมบุ๋มอ่ะปุ๋มหรือบุ๋มนะปุ๋มลองว่าหน่อยที่พวังคจิตคือจิตแบบไหนไม่ได้ถามโยมสมจิตเลยนะลองหันไปดูโยมสมจิตก็ตอบแทนแบบยกใหญ่เลยนะจะยกตัวอย่างนี้ถูกไม่ผิดถูกคือไม่ผิดตอนเราปฏิสนธิยอมเจ้าอะไรยังไม่ได้ว่าอะไรเลย yes ตอนเราปฏิสนธิเนี่ยปฏิสนธิจิตเกิดดวงเดียวขณะเดียวแล้วก็ดับไปดวงที่สองเป็นต้นจนถึงดวงที่16นะเป็นภวังค์รวดเป็นภวังค์จิตรวดเดียวเชื่อไหมถ้าถามว่าเชื่อไหมนี่มันตอบยามกันนะใช่ก็ลองอ๋อแปลว่าถ้าเราไม่เห็นกับตานี่ไม่เชื่อใช่ไหมยอมโจ้เกิดมาเคยเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเป็นรูปนั่นน่ะสิแล้วเชื่อไหมว่ามีจริงอ่ะเชื่ออ๋อ
ที่อย่างนั้นเชื่อนะที่บอกว่าจิตดวงที่สองต่อจากปฏิสนธิจิตเรียกว่าภวังคจิตไปจนถึงจิตดวงที่16นั่นแหละเขาเรียกว่าภวังคจิตแล้วเกิดรวดเดียวเลยนะ16ครั้งตำราเขียนไว้ไงไอ้เราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะเราไม่รู้หรอกความจริงแล้วเนี่ยภวังคจิตก็ดีปฏิสนธิจิตก็ดีจุติจิตก็ดีมันคือจิตดวงเดียวกันแล้วความจริงแล้วเนี่ยจิตเรามันคือจิต3ประเภทนี้แหละพอมันมีนู่นนี่นั่นอาคันตุกะมาเยี่ยมมาเยือนคนแปลกหน้าคนข้างนอกเข้ามาแจมหน่อยแล้วเจือเหมือนมีเกลือกับพริกมาผสมอ่ะนะทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งร้อนทั้งโอ้โหนะความจริงแล้วจิตดั้งเดิมคือภวังคจิตจิตแรกคือปฏิสนธิจิตพอปฏิสนธิจิตดับปุ๊บเป็นภวังคจิตทันทีเลยนะแล้วก็เกิดรวดเดียว16ครั้งเชื่อไหมเชื่อไปหมดนะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยนะพอเป็นวิถีแล้วเป็นเรื่องเลยอะตอนเป็นภวังคจิตเนี่ยไม่เป็นเรื่องนะทำไมไม่เป็นเรื่องเพราะภวังคจิตก็คือวิปากจิตวิปากจิตก็คือจิตที่เป็นผลมาส่วนวิถีจิตเนี่ยเป็นจิตที่ก่อกรรมทำบุญทำบาปไงทำบุญก็แล้วไปนะแต่ถ้าทำบาปไม่เป็นเรื่องจะมีกิเลสมาเจือปนเช่นอภิชฌาเป็นต้นเดิมทีแล้วจิตของสัตว์โลกเนี่ยณตอนที่เป็นภวังคจิตเนี่ยโอเคที่สุดเนี่ยโอเคที่สุดภวังคจิตเช่นตอนไหนบ้างเช่นตอนเราหลับสนิทภวังคจิตเกิดเช่นตอนเราสลบภวังคจิตเกิดยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้เลยคนสมัยนี้หลับสนิทไหมยอมเจ้าหลับสนิทไหมไม่ค่อยสนิทอะสมบัติเยอะห่วงสมบัติห่วงแค่ไหนก็เอาไปด้วยไม่ได้เนี่ยยอมเจ้ามาเรียนในสมบัติเอามาด้วยไหมนั่นไงเอาไปด้วยไม่ได้ห่วงอะไรไม่ห่วงห่วงสมบัติที่เอาไปไหนไปด้วยไม่ได้ห่วงอะไรไม่ห่วงแทนที่จะห่วงจิตใจตนเองกลับไปห่วงอะไรไม่ทราบนะที่เป็นพิษเป็นภัยแทนนะแทนที่จะห่วงจิตใจที่เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยกลับไปห่วงสิ่งที่ไม่ใช่จิตใจที่ไม่มีความสำคัญแถมยังสร้างโทษให้แก่ชีวิตตนเองอีกด้วยเคยได้ยินคำว่าจิตประพัดสอนไหมก็คือภวังคจิตนี่แหละมันเป็นจิตที่งดงามไงที่งดงามเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรต่อให้มันเป็นวิบากที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นผลของกุศลและอกุศลมาไงเขาเรียกว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยไงคำว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยแปลว่าไม่มีผลใดๆเพราะมันเป็นผลมาแล้วมันไม่ใช่กรรมมันไม่ใช่กุศลอกุศลจึงไม่มีผลใดๆไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปกลัวนะการนอนหลับเป็นการนอนทับสิทธิ์เพราะวิถีจิตไม่ทำงาน
แต่ถ้าตื่นมาแล้วไปทำงานที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นอกุศลวิถีเนี่ยทำกุศลไม่ได้เนี่ยระหว่างให้มันเป็นอกุศลวิถีกับให้มันเป็นภวังค์เนี่ยถามว่าให้มันเป็นอะไรดีเป็นภวังค์ดีกว่าทำไงดีอ่ะเป็นภวังค์ดีกว่านอนหลับดีกว่าถ้าตื่นมาแล้วทำบาปทำกรรมอ่ะตื่นมาทำไมนอนหลับไม่สบายใจกว่าเนี่ยทุกวันนี้ได้ยินบ่อยนะหลับไม่สนิทหลับไม่อิ่มจะไปหลับอิ่มได้ไงหลับตีอะไรนะโยมกอบกลหลับตีหลับตีสามตื่นตีสี่เงี้ยไม่ได้หมายถึงโยมนะถามโยมจริงๆโยมสรณคมหลับตีหลับตอนไหนสี่ทุ่มตื่นตีห้าโอเคหลับสนิทไหมมีภาวะพะวงมาสะดุ้งห่วงทรัพย์อีกแล้วเหรอนี่เขาก็จบแล้วเนี่ยรุ่นไหนนะรุ่นไม่ได้ถามปีจำรุ่นไม่ได้จำแต่ปีใช่ไหมใช่รุ่นเดียวกันแต่จำกันไม่ได้ไม่ใช่มหาโทเขาก็มานั่งเรียนอยู่นะโยมกาญจนาจำอะไรได้บ้างเนี่ยเขาจำได้อยู่คนเดียวนะโยมกาญจนาเนี่ยโยมลืมไปแล้วเนี่ยเพื่อนโยมอ่ะชื่ออะไรนะที่มาเรียนอยู่พักหนึ่งอ่ะโยมบัวโยมบัวไงเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็ใจเสียเขาก็ไม่อย่าไปพูดเรื่องเขาถามชื่อเฉยชีวิตไม่มีอะไรนะอย่าไปคิดเยอะใช่ไหมโยมกาญจนาเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วที่อาตมาเรียกว่าเหมือนแม่ป่ะเรียกว่าไงนะยมเหมือนจ้ะยมเหมือนยมเหมือนแล้วไม่ชวนเขามาเรียนน่ะคือตอนนี้อ่ะสามีก็แก่กว่าเขา5ปีไปไหนก็ดึงไม่ได้มาแก่กว่า5ปีตอนนี้มันแก่มา5ปีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาฝากว่าที่ถูกอาจารย์ก็คอยตามด้วยแต่เมื่อไหร่ไม่มีโยมโจ้รู้ไหมจะตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้ค่ะไม่มีใครรู้อะแต่สังเกตไหมทำเหมือนรู้เนี่ยก็เขาสบายสบายชิวๆไงไม่สนใจเลยว่าพร้อมจะตายดีหรือยังอะสังเกตไหมเขาสบายสบายคนทุกวันนี้คนทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำแต่ความดีเท่านั้นนะเขามุ่งมั่นตั้งใจทำความชั่วมากกว่าความดีนะไม่ได้ว่าใครนะเป็นภาพรวมที่ชัดเจนถูกต้องบริบูรณ์เลยแหละวันหนึ่งจิตเราเป็นบุญกับเป็นบาปเนี่ยเป็นอะไรมากกว่ากันนะนั่นยอมโจ้อยากมั่งอยากมั่งมีคำว่าอยากจะถูกต้องกว่านะอยากเป็นบุญแต่เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดไม่รู้ตัวเพราะมันเกิดมาชินแล้วอาจจะใช่ขนาดเรียนจิตมันยังออกไปข้างนอกอ่ะขณะเรียนเนี่ยขณะนั่งกรรมฐานจิตยังออกไปข้างนอกขณะสวดมนต์จิตยังออกไปข้างนอกอ่ะนับภาษาอะไรกับถ้าไม่ได้สวดมนต์ถ้าไม่ได้ทำความดีอยู่ถ้าไม่ได้เรียนธรรมะอยู่จิตจะไม่อยู่กับบาปอ่ะใช่ไหมมันก็บาปตลอดเลย
ถ้าอย่างนี้นะแนะนำให้นอนหลับดีกว่านะเอาจริงถ้าทำดีไม่ได้อย่าตื่นมาเลยโยมพรที่พาดีไหมถ้าทำดีไม่ได้อย่าตื่นเลยนะนอนหลับตื่นมาทำไมตื่นมาทำบาปอ่ะลองคิดดูนะฝันฝันอะไรอ่ะไม่ลงแล้วก็ไม่ขึ้นวิถีด้วยใช่ก็เรียกว่าสองจิตสองใจคือถ้าหลับสนิทจะไม่ฝันถ้าตื่นแบบเนี้ยก็จะไม่ฝันมีแต่เพ้อถ้าครึ่งหลับครึ่งตื่นน่ะจะฝันแบบนั้นก็เรียกว่าฝันหวานถ้าฝันไม่ดีก็ฝันร้ายแค่นั้นเองไม่มีผลต่อการจะเป็นจริงตามที่ฝันแต่จิตตรงนั้นจะบอกเป็นบาปเป็นบุญเป็นภวังค์เป็นวิถีบอกตรงๆไม่ได้เพราะมันครึ่งต่อครึ่งภาษาทั่วไปก็เรียกครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้าอย่างนั้นทำไงดีไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันเพราะเราไม่ได้ตื่นไงแล้วเราก็ไม่ได้หลับสนิทด้วยมันเคลิ้มๆอ่ะภาษาไทยเรียกเคลิ้มๆถ้าอย่างนั้นทำไงดีตื่นก็ตื่นไปเลยหลับสนิทก็หลับไปเลยแต่เราบังคับตัวเองไม่ใช่ถ้าเรารู้ว่าอ้าวนี่ฝันตื่นเลยไม่ต้องไปนั่งไปนอนเสียเวลาเปล่าเพราะไม่ได้อะไรที่ท่านบอกว่าปกติจิตคือภวังคจิตเป็นจิตที่ไม่ใช่จิตที่ไม่ดีก็เพราะว่ามันไม่ใช่กุศลละจิตมันไม่ใช่อกุศลละจิตแต่ว่าท่านใช้คำพูดว่าไม่เป็นจิตที่ถูกกระทำให้ไม่ดีไม่เป็นจิตที่ถูกประทุษร้ายก็เหมือนกับว่าเป็นจิตดีแต่ไม่ใช่กุศลจิตนะต่างกันนะภวังคจิตเป็นวิปากจิตเป็นจิตที่เป็นผลของกุศลอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่าภวังคจิตไม่ใช่กุศลจิตด้วยไม่ใช่อกุศลจิตด้วยดังนั้นเราจะบอกภวังคจิตเป็นจิตที่ดีไม่ได้นะถ้าเป็นจิตที่ดีมันจะเป็นกุศลจิตไปเลยเราต้องบอกว่าเป็นจิตที่ไม่ถูกกระทำเป็นจิตที่ไม่ถูกประทุษร้ายคำเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากเลยนะเอาทีนี้แล้วถ้าปองกับจิตเกิดอะว่าดีไหมถ้าปองกับจิตเกิดเนี่ยดีไหมถ้ากุศลจิตเกิดอะดีไหมอะไรดีกว่ากันนั่นไงเมื่อกี้ที่บอกว่าพวงกจิตเกิดดีเนี่ยดีจริงหรือเปล่าใช่ไหมน่าคิดพวงกจิตเกิดอ่ะดีไม่ใช่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีผลมันน่ะเป็นผลอยู่แล้วภาษาไทยเนี่ยเรียกว่ามันไม่เป็นพิษเป็นภัยมันไม่เป็นประโยชน์ใดๆแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยนี่แหละเป็นพิษเป็นภัยเพราะมันจะส่งผลไม่ดีให้แต่ถ้าจิตไปเป็นกุศลจิตโอ้ดีมากเลยเพราะมันมีผลดีมันจะส่งผลดีให้ถ้าให้เราเลือกจิตมันมีแค่4ประเภทนะกุศลอกุศลวิบากกิริยาถ้าให้เราเลือกอะไรนะเลือกกิริยาเลือกกิริยาเนี่ย
ว่าจะเป็นกิริยาเนี่ยนะมันเลือกแบบนั้นไม่ได้มันต้องเลือกอยู่ใน3อย่างกุศลอกุศลวิบากวิบากก็เลือกไม่ได้อีกอ่ะสุดท้ายมีให้เลือกแค่2ไม่กุศลก็อกุศลแต่ถ้าเราเลือกที่จะหลับก็แปลว่าเราเลือกให้จิตเป็นภวังค์เป็นวิปากจิตไงอันนี้ทำได้นะแต่ถ้าเทียบกับคนที่เลือกให้จิตเป็นกุศลหรือฝึกให้กุศลจิตเกิดจริงสู้คนนี้ไม่ได้นะเพราะคนนี้เขาเลือกทำความดีที่มันจะมีผลดีต่อเขาอีกคนหนึ่งเลือกที่จะหลับสนิทเขาไม่ได้สร้างความดีใดๆแต่ณตอนนั้นถามว่าเขาดีไหมสภาพอะมันดีแต่มันเป็นวิปากจิตที่ดีมันไม่ใช่กุศลจิตที่ดีวิปากจิตที่ดีมันก็ไม่มีผลนะเพราะมันไม่ใช่กุศลจิตไงมันต่างกันแบบนี้นะดังนั้นถ้าจะเลือกให้เลือก2 อย่างพอกุศลกับผวังหรือวิปากจิตเอาเป็นผวังดีกว่านะนอนหลับสนิทก็แปลว่าผวังที่เป็นวิปากจิตที่ดีคนหลับไม่ค่อยสนิทแต่หลับตื่นๆน่ะเป็นผวังแต่ว่าภาษาไทยนะผวงเป็นผวังที่ผวงไงก็เป็นผลที่มาจากอกุศลละเอียดนะเรื่องสภาวะเนี่ยดังนั้นต้องเรียนอภิธรรมใครไม่ได้เรียนเนี่ยไม่อยากจะใช้คำว่าเสียอะไรเกิดนะไม่อยากจะใช้คำนั้นแต่ใช้ไปยังโยมกาญจนาไม่อยากจะใช้คำว่าเสียโยมพูดนะไม่ใช่อาตมาพูดนะเรื่องจิตนี่มันเป็นเรื่องที่วิจิตจริงๆนะไอ้โยมข้างหลังนี่เรียนเนี่ยอภิธรรมอ่ะชื่อโยมอะไรลืมชื่อแล้วโยมอะไรนะโยมต้อยเมื่อก่อนอาตมาเรียกว่าโยมอ้อยต้อยนะอีกคนนึงนี่ก็อีกคนนึงใช่มั้ยมีกี่คนนะเขาเรียนอภิธรรมยังโยมปุ๋มนู่นน่ะเพื่อนโยมอ่ะอ้าวแล้วเป็นเพื่อนได้ไงเนี่ยนั่นทำไมไม่ชวนเขาเรียนอภิธรรมไม่รักเพื่อนจริงนะเนี่ยโยมสมใจเนี่ยโอเคข้อมูลเดิมอาตมาลืมไปเองตอนไหนจิตเราเป็นอย่างไรรู้ไหมโยมปานิพาตอนนี้จิตเป็นบุญหรือเป็นบาปเข้าข้างตัวเองนะเป็นไม่เป็นเอาอะไรเป็นหลักฐานนะไม่ได้ถามโยมโจ้ถามโยมพรทิพย์ตอนนี้จิตเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยตอบว่าไงมีเกิดทั้งบุญทั้งบาปก็มั่วๆอยู่นะอายอมสมจิตสิถามว่าตอนนี้นะมีคำว่าตอนนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเรียนไปคิดอยากได้ฟังกลับมาตั้งใจฟังพระอาจารย์ไม่ค่อยชัดใช่ต้องตอบอย่างนี้เพราะคำถามมันคำถามเนี่ยมันชี้คำตอบให้อยู่แล้วถามว่าตอนนี้โยมก็ต้องตอบว่าตอนที่กำลังได้ยินเสียงธรรมเป็นบุญทางนี้ถูกต้องเลยอย่างโยมโจ้ตอนเจ็บปวดเป็น
ป็นโทสะนะตอนเจ็บปวดเป็นโทสะอะไรนะกำหนดโทสะกำหนดยังไงกำหนดว่าปวดหนอตกลงกำหนดโทสะหรือกำหนดอะไรกำหนดเวทนาตกลงกำหนดเวทนาหรือกำหนดอะไรยังไม่ชัดอยู่ดีเลยกำหนดยังไงลองว่าสิไม่ใช่แล้วเพี้ยนคำพูดของโยมโจ้เพี้ยนคำพูดที่ถูกพูดว่าไงรู้ไหมก็ตอนเราปวดอะสมมติเราใช้คำพูดว่าปวดหนอใช่ไหมณตอนนั้นอาตมาจะถามว่าจิตเรากำลังรับรู้อะไรเป็นอารมณ์ตอนที่เราบอกปวดหนอใครบอกใครบอกเพี้ยนก็เราพูดว่าปวดหนอปวดหนอนั่นไงนี่ถูกต้องนี่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้หรอกคำพูดโยมโจ้มันจะแมทกับไอ้สิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่ไปพร้อมๆกันมันเป็นไปไม่ได้มันสองอารมณ์สองอารมณ์จิตมันรับรู้ไม่ได้ต่อให้เป็นพระสัพพัญญุตญาณก็รับรู้ได้ทีละอารมณ์นะนี่เขาขึ้นเสียงก็เถียงว่ะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันปวดก็คือปวดไงพอเราบอกปวดหนอปุ๊บจิตเราไปรับรู้เสียงที่เราพูดออกมานะมันไม่ได้ไปแมทจับคู่เป็นแพ็กเกจออกมาเป็นหนึ่งชุดหนึ่งอารมณ์นะยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราบอกว่าเกสาเวลาเราบอกว่าเกสาตอนนั้นเราเห็นผมหรือได้ยินเสียงว่าเกสาได้ยินเสียงนั่นไงทำไมไม่เห็นผมติดมาด้วยอ่ะความจริงอ่ะไม่ใช่ว่าเรารับรู้เวทนาไม่ได้แต่สำหรับคนเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีวันที่จะรับรู้ได้หรอกอยู่แค่นั้นแหละเสียงที่ว่านั่นแหละมันเป็นวิธีการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์จากทุกขเวทนาไปเป็นเสียงว่าปวดหนอไงพอจิตมันไปรับรู้เสียงว่าปวดหนอปุ๊บที่มันปวดปวดอยู่เนี่ยจิตไม่ได้ไปรับรู้แล้วมันก็เลยไม่ปวดแต่ถ้าถามว่ามันยังปวดอยู่ไหมมันยังปวดอยู่เหมือนเดิมแต่จิตเราไม่ได้ไปรับรู้พอจิตไม่ได้ไปรับรู้ไม่ได้ไปมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ปวดคิดให้ดีๆนะปวดตลอดไม่แล้วยังไงกำหนดหรือเปล่าและตอนได้ยินเสียงอาตมาพูดนี่ปวดไหมไม่ปวดปวดแต่มันเบาปวดอ่ะปวดอยู่แต่ว่าโยมอ่ะไม่รู้ว่าปวดโยมไม่เจ็บมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมันจะรับรู้ทีละสองอย่างไม่ได้ถูกก็จบแค่นั้นไม่ต้องพูดต่อพูดต่อเขาเรียกว่าถอสระแอแล้วนะมันรับรู้ทีละสองอย่างไม่ได้นะตำราบอกไว้เลยนะต่อให้เป็นพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าก็รับรู้ทีละอารมณ์เท่านั้นนะเข้าใจมันก็จบแค่นั้นไงเราเข้าใจแต่เราไม่เคยสัมผัสว่าเรารับรู้แค่อารมณ์เดียวที่เราไปคือเราก็นั่นแหละสิถ้าเรารู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เรายังเดินไปไม่ถึงจุดนั้นมันต้องจบถ้าเราพูดต่อนี่ท้อสระแอนะเอาจริงในเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วไม่มีวันที่จะไปถึงจุดนั้นได้เพราะเรามัวแต่ท้อสระแออยู่นะเอาไปต่อนะพอรีพูดเรื่องภวังคจิตสมัยที่อาตมาอยู่ที่ประเทศเมียนมาไม่อยากจะใช้คำพูดว่าที่
ที่สีผมเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเหนื่อยใจไม่อยากจะพูดนะแต่พูดให้ฟังเป็นภาพรวมมันมีส่วนคือเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปกครองในวัดอะเวลาลูกศิษย์เราทำผิดหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อท่านฉลาดนะท่านไม่ทำโทษลูกศิษย์อาตมานะท่านจะมาทำโทษอาตมาลองคิดดูสิท่านจะเรียกเนนองค์นั้นพระรูปนั้นมาถามว่าอยู่กุฏิไหนลูกศิษย์ใครพอพระเนนที่ทำผิดบอกว่าเป็นลูกศิษย์พระมหาไพโรจน์ไปเรียกอาจารย์เธอมาหลวงพ่อก็ดูอาตมาไงพอดูอาตมาเสร็จกลับมาอาตมาก็มาดูลูกศิษย์ต่อใช่ไหมแต่มันไม่เหมือนกันไงเพราะคนทำผิดคือเขาไม่ใช่เราแล้วเรามาถูกดุอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องไงแต่ว่าระบบของท่านท่านใช้ระบบแบบนั้นก็เพื่อขันที่เราให้เราไปบริหารจัดการลูกศิษย์ตนเองต่อไงบ่อยครั้งเข้ามันก็มีอ่ะใช่ไหมมีความเครียดทำไงรู้ไหมอาตมาถ้าไม่ใช่ช่วงสอนไม่ใช่ช่วงทำกิจกรรมในวัดเนี่ยนอนแล้ววิธีนอนก็อาตมาทำไงรู้ไหมให้เนนน่ะมันนวดปลายเท้าแล้วก็บอกเวลาเขาเลยว่าถ้าเวลานี้ยังไม่ตื่นให้มาปลุกใช้วิธีนี้นะก็ด้วยหลักการนี่ไงถ้าเราไม่นอนถ้าเราไม่หลับจิตมันจะเป็นโทสะมันเป็นอกุศลเราไม่ยอมให้มันเป็นมันจะเป็นกุศลก็เป็นยากเราก็จะต้องเลือกให้มันเป็นภวังค์ใช้วิธีนี้นะพอเรียนอภิธรรมโดยเฉพาะคัมภีร์ธรรมสังคณีอัฏฐสารีเนี่ยจะเจอข้อมูลอย่างเงี้ยเพียบเลยนะท่านบอกไว้ละเอียดดีมากโดยเฉพาะคัมภีร์อัฏฐสารีเนี่ยที่เป็นอรรถกถาของคัมภีร์ธรรมสังคณีพระไตรปิฎกที่เป็นอภิธรรมปิฎกเล่มแรกยังต้องศึกษาอีกเยอะนะพวกเราเนี่ยอย่าทำเป็นเก๋าอย่าทำเป็นเก่งนะอย่าทำเป็นรู้นะยังรู้ไม่ถึงไหนเลยนะเคยเห็นหางอึ่งไหมแล้วมันไม่มีหางไงนั่นแหละชั้นใดก็ชั้นนั้นเราก็ไม่มีหางเหมือนกันหางความรู้ของเรายังไม่มีต่อไปยะถาหิปะสันนังอุทกังน้ำใสปะสันนังนี่แปลว่าใสเปรียบเสมือนน้ำใสคำไหนแปลว่าน้ำยมเจ้าทำไมรู้อ่ะก็ภาษาไทยเราใช้อยู่ไงใช่ไหมอุทกภัยใช่ไหมอุทกภัยเคยได้ยินใช่ไหมอุทกนะอุทกะนั่นแหละน้ำใสปะสันนังนี่แปลว่าใสอาคันตุเกหินีลาทิหิอุปกิริถังพอถูกสีเช่นสีอะไรสีนินสีอะไรสีเขียวอาคันตุเกหิอันเป็นอาคันตุกะอันเป็นของที่มาเติมใส่อุปกริถังแปดเปื้อนเลยนะแปดเปื้อนเลยนะนีโรธกาธิเพทางโหติก็จะเป็นน้ำสีเขียวไปนีโรธกะน้ำสีเขียวน้ำเขียวนะน้ำเขียวนี่ดื่มได้ไหม น้ำแดงดื่มได้ไหม ได้นะจำบาลีไว้ด้วยนะน้ำใสแท้ๆน้ำใสนี่สีอะไรนะใสนี่เป็นสีหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรดีน้ำธรรมดาสีอะไรนี่จะตอบเขาว่าไงถามว่าสีอะไรน้ำธรรมดาเนี่ยสีอะไร
นี่ขาวเหรอไม่มีไม่ได้มันมีสีใสรวมกันเป็นสีมันมีสีว่าสีคือวรรณรูปวรรณรูปเป็นหนึ่งในอวินิโพคะรูปอวินิโพคะรูปคือรูป8อย่างที่ยังไงยังไงก็ต้องมีในรูปมันมีสีแต่เราไม่บัญญัติขึ้นมาว่ามันเป็นสีอะไรสีใสดีไหมสีใสนะเอาเป็นสีใสแล้วกันนะพอเราเติมสีเขียวเข้าไปน้ำสีใสกลายเป็นน้ำสีเขียวฉันใดก็ฉันนั้นนะอันนี้หนึ่งแล้วนะนะจะนวังอุทะกังนาปิปุริมังปัสสันนะอุทกะเมวาน้ำเนี่ยทั้งที่ก็เป็นน้ำเดิมไม่ใช่น้ำใหม่แต่ไม่ใช่น้ำเดิมที่ใสเหมือนเดิมแล้วแปลกไหมน้ำใสๆเติมสีเขียวเป็นต้นลงเข้าไปจะเป็นน้ำใสๆเหมือนเดิมหรือน้ำเขียวเป็นน้ำเขียวแต่ถ้าถามว่าน้ำยังอยู่เหมือนเดิมไหมอยู่เปลี่ยนสีแบบนี้เรียกว่าน้ำเปลี่ยนสีเราเปลี่ยนสีน้ำที่ใสไปเป็นสีน้ำเขียวเป็นต้นฉันใดก็ฉันนั้นน่ะตถาตัมปิตัมปิในที่นี้คืออาคืออะไรภวังคจิตอาคันตุเกหิอภิชาทิหิโทเสหิปทุถังโหติภวังคจิตพอมีจิตไม่ดีสภาวะธรรมที่ไม่ดีเช่นอภิชาเป็นต้นมาเกิดขึ้นมาเจือปุ๊บเนี่ยนะจะนวังจิตตังจะเป็นจิตใหม่ก็ไม่ใช่มันจิตเดิมนั่นแหละนาปิปุริมังปวังคจิตตะเมว่าจะเป็นพองคจิตเหมือนเดิมก็ไม่ใช่เอ๊ะแล้วเป็นจิตอะไรเป็นจิตเจือปนเป็นจิตที่ถูกสิ่งไม่ดีเจือปนเตนาหะภะควานี่ไงมาแล้วปะพัตระมิทังภิกขเวจิตตังตัญจะโขอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิเลสถันติเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสไว้ว่าปะพัสระมิทังภิกขเวจิตตังภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทังจิตตังอันว่าจิตนี้ปะพัสรังเป็นปะพัสสอนก็คือผ่องใสอยู่แล้วตันจะโขแต่ว่าจิตนั้นอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิเลสถังเจือปนด้วยอุปกิเลสอุปกิเลสก็คือกิเลสต่างๆไงจากภวังคจิตที่แจ่มใสอยู่แล้วกลายเป็นอะไรจิตที่ถูกกิเลสเจือปนดังนั้นถ้าเราทำดีไม่ได้เราควรทำอะไรดีนอนหลับแม้การนอนหลับจะเป็นการนอนทับสิทธิ์เพราะวิถีจิตไม่ตื่นมาทำงานแต่ถ้าตื่นแล้วไปทำงานที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่สามารถที่จะทำงานที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ถามว่าตื่นมาทำไมตื่นมาทำบาปเนี่ยนะขยันลงทุนนะหลับไม่ดีกว่าเนี่ยยอมสมใจหลับดีกว่าไหมถ้าหลับไม่ลงก็ตื่นมาทำบาปเนี่ยนะพยายามทำดีแปลว่าปกติทำไม่ดีไม่บ้างอ่ะอาตมาว่าไม่บ้างไม่บางด้วยนะ
ยมสมจิตได้ยินไหมเขาพูดให้อาตมาฟังแต่เขาอยากให้โยมได้ยินมากกว่าเขาอาจจะนั่งฟุ้งซ่านก็ได้โยมจะรู้แหละนะทำท่าทำทางหลับตาซะอย่างดีแต่คิดฟุ้งซ่านอยู่ก็ได้นะใครจะรู้ต่อไปเอวังมนสาเจปทุตเตนะภาสติวากโรติวาโสภาสมาโนโสในที่นี้หมายถึงใครนะหมายถึงตอนนี้เป็นพระแล้วนะใช่ไหมถ้าชาติก่อนเขาเป็นหมอใช่ไหมใช่ไหมชาตินี้ก็เป็นพระใช่ไหมแต่ไม่ใช่พระหมอนะไม่ใช่พระหมอเลยนะชาตินี้ก็ไม่ได้เป็นหมอนะเป็นพระสมมติว่าเอาเป็นว่าชาติก่อนแล้วกันโสหมายถึงหมอหมอที่จะจัดการคนไข้ที่โกหกดีนักภาษามโนเวลาพูดหรือขณะพูดจะตุพิทังวจีทุจริตะเมวะภาสติก็พูดวจีทุจริต4อย่างโยมโจ้วจีทุจริต4อย่างมีอะไรบ้างมุสาติสุนะวาจาปรุสาวาจาสัมผัสปลาปะแค่นี้ก็ยังไม่ครบบริบูรณ์จนเป็นวจีสุจริตก็ตายไปอีกแล้ว1ชาติมุสายังมีไหมมีนั่นไงปิสุนวาจาสอเสียดยังมีอีกยงโจ้ภรุสาวาจาไม่เชื่อนะตมาว่าพอไปพูดกับแม่บ้านเนี้ยนะไม่เลยนะใครจะรู้อ่ะสัมผัสปลาปะยังมีไหมมีมีสัมผัสปลาปะคืออะไรโยมพรทิพาว่าน่ะนี่เด็กหลังเขาเอาหมอชราว่าไหนสัมผัสปลาปะคืออะไรเด็กหลังเขาเหมือนกันหรือเปล่าสัมผัสปลาปะคืออะไรนี่ขึ้นมาครึ่งเขาเนี่ยไม่ได้อยู่หลังเขาโยมชื่ออะไรนะตกลงจิวอะไรนะจบกันโยมกอบกุลไร้สาระนี่ครึ่งเขาเหมือนกันโยมสรณคมอะไรนะอะไรนะแล้วอันนี้เลยครึ่งเขาเลยสัมผัสปลาปะทุกวันนี้เราพูดว่าเพ้อเจ้อถามว่าเพ้อเจ้อคืออะไรเนี่ยมันต้องใช้คำนี้เลยไม่มีเนื้อธรรมแม้แต่น้อยไม่ใช่คำธรรมะเนี่ยสัมผัสปลาปะหมดเลยนะสัมผัสแปลว่าเปลือกเหมือนข้าวอ่ะข้าวอ่ะพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราเรียกข้าวนั้นว่าข้าวเปลือกใช่มั้ยเดี๋ยวก่อนเกี่ยวยังไม่ได้สีเกี่ยวข้าวเสร็จก็เรียกข้าวเปลือกนะยังมีทั้งข้าวสารและเปลือกอยู่ในที่เดียวกันนะพอเราสีเสร็จปุ๊บเราจะเอาแต่ข้าวสารเพราะเราสีออกมาแล้วไอ้ส่วนเปลือกเนี่ยเราเรียกว่าแกรบสัมผัสนี่แปลว่าแกรบแกรบนี่มีรอลิงไหมมีนะแกรบนะส่วนข้าวสารเนี่ยคือสาระสารคือสาระถ
้าเราพูดสัมผัสปลาปะคือเราพูดคำที่เป็นแกรบเราไม่พูดคำที่เป็นข้าวสารเราไม่พูดคำที่มีสาระทางธรรมนะต้องใช้คำนี้เลยมันไม่มีคำที่เป็นสาระใดๆที่จะเทียบเท่ากับคำที่เป็นธรรมะได้หรอกต่อให้มันมีประโยชน์แค่ไหนอย่างไรสุดท้ายมันก็สู่ธรรมะไม่ได้ธรรมะเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคำที่ชี้แนะแนวทางที่จะให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงโอ้สัมผัสปลาปะกลายเป็นว่างดได้ยากที่สุดดังนั้นวจีทุจริต4อย่างเนี่ยนะกว่าจะเป็นวจีสุจริตได้กว่าจะเป็นคนไม่พูดมุสาได้กว่าจะเป็นคนไม่พูดปิสุนวาจาได้กว่าจะเป็นคนไม่พูดปรุสวาจาได้กว่าจะเป็นคนไม่พูดสัมผัสปลาปะได้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ชาติเดียวหรอกต่อให้อีกกี่ชาติดีอีกนับไม่ถ้วนแต่ถ้าเราเริ่มรู้แล้วว่าอ้าวนี่มันวจีทุจริตนะเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้นะยอมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดมากหรือพูดน้อยแล้วทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าพูดอ่ะมีคำที่เป็นแกรบไหมไม่ยอมสมใจนี่ตายยากนะเนี่ยถ้ายอมสมใจตายยากลมยมจิตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะตายเย็นเลยนะตายยากคนหนึ่งตายเย็นคนหนึ่งจะไปไหนอ่ะพบไหนอ่ะแต่ถ้าลักษณะเนี้ยนะก็อยู่ที่เดิมอ่ะไม่ได้ไปไหนอ่ะหมายความว่าตายแล้วก็เกิดเป็นคนเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ค่อยได้ในชาตินี้ชาติหน้าอาจจะไม่ได้มาเรียนก็ได้นะถ้าชาติหน้าอยากมาเรียนชาตินี้ต้องเติมเต็มไว้เยอะๆนะยอมโจ้ได้ยินไหมพูดกับยอมสมใจแต่ให้ใครบางคนเช่นยอมโจ้ได้ยินด้วยนะเป็นเรื่องยากแล้วยิ่งถ้าเราไม่เชื่อด้วยว่าที่พระพุทธเจ้าพูดมาเนี่ยมันถูกต้องหมดทุกอย่างทุกประการนี้เป็นเรื่องยากเข้าไปอีกนนก็ไม่เชื่อนี่ก็ไม่เชื่อถ้ามีคนถามว่าเชื่อไหมที่พระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยเชื่อหมดไหมต้องตอบว่าเชื่อหมดเลยนะเดี๋ยวเขาถามต่อแล้วทำได้หมดหรือยังยังไอ้มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแบบนี้ก็เรียกว่าเชื่อไปก่อนเชื่อไปก่อนมันยังทำตามอยู่แต่ยังตามไม่ทันยอมเจ้าตามอยู่แต่ยังไม่ทันยอมสมจิตใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยากอยู่เหมือนกันนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเปรียบเทียบให้ฟังตอนที่หลวงพ่ออาตมาคือหลวงพ่อผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปที่4ของเมียนมาท่านมรณภาพต่อหน้าต่อตาอาตมานะแล้วก็โยมพ่ออาตมาก็มรณภาพต่อหน้าต่อตาอาตมานะสามารถพูดได้เลยเป็นพ่อทั้งสองท่านนะผู้สงฆ์ไตรปิฎกเนี่ยเป็นอุปัชฌาย์อาตมาด้วยนะเป็นอาจารย์สอนให้อาตมาตั้งเยอะตั้งแยะนะแล้วก็เป็นพระเถรละครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ที่ดูแลอาตมาเป็นอย่างดี18ปีลองคิดดู18ปีไม่เปลี่ยนแปลงนะชีวิตอาตมายังเป็นพระเป็นเนนเหมือนเดิมอ่ะท่านดูแลดีมากนะ
แล้วก็โยมพ่ออาตมาเป็นโยมพ่อที่เป็นคนให้อาตมาบวชนะทั้งสองท่านเป็นโรคเดียวกันเลยแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยเสียชีวิตช่วงที่อาตมาอยู่ข้างเตียงเหมือนกันเชื่อไหมว่าพอรู้ว่าเสียชีวิตแล้วคำแรกที่อาตมาตั้งคำถามในใจตัวเองคือคำว่าอะไรคือคำว่าจิตออกไปทางไหนจิตของท่านทั้งสองเนี่ยออกไปตอนไหนออกไปทางไหนไม่มีใครรู้แต่ในร่างท่านน่ะไม่มีจิตเกิดแล้วอันนี้เป็นความจริงถามว่าแล้วตอนจิตมันออกไปทำไมไม่รู้อาตมาตอบว่าไงรู้ไหมตอบถามเองตอบเองนะอ๋ออย่าว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนเป็นยังไม่รู้เลยจิตเกิดอยู่ที่ไหนจิตที่เกิดอยู่เป็นจิตประเภทไหนเจตสิกยังไม่ต้องพูดถึงนะเป็นเรื่องที่ลึกมากเลยมันจึงเป็นเรื่องที่ถ้าเราเรียนรู้เราเข้าใจเราจะเดินไปถึงจุดที่ตัดสินใจฝึกเพื่อให้จิตเราเป็นกุศลอย่างเดียวตลอดเลยแต่ถ้าไม่เชื่อนะก็จะไม่เรียนไม่รู้จะรู้ไปเพื่ออะไรมันจะกลายเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเวลามีใครชวนใครไปทำบุญไปทำทานไปทำความดีไปเรียนหนังสือไปฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยไปก่อนไปก่อนไปทำดูก่อนเชื่อไหมว่าบางทีทำไปทำมามันถูกชะโลกอะถูกชะตาด้วยความที่อดีตเราก็เคยทำมามันเคยอยู่แล้วแต่เราจำไม่ได้รู้ได้ไงว่าเคยถ้าเราไม่เคยทำสิ่งนั้นมาก่อนจะไม่มีใครมาชวนให้เราไปทำสิ่งที่เราไม่เคยมาก่อนหรอกมันต้องเป็นความที่เราเคยมาก่อนมีบุญทางด้านนั้นมาก่อนอาจจะมากอาจจะน้อยชวนแล้วไปทำแล้วทำได้กลับมาที่เดิมแล้วก็แปลว่าชาติก่อนอาจจะไม่เคยทำสิ่งนั้นมาก่อนหรือทำแล้วแต่ทำมันน้อยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะรุ่นเราเนี่ยเดิมทีมีกี่คนจะตอบก็เยอะติดต่อเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยประมาณ40กว่าคนประมาณก็ยังไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะตอนนี้เหลือเท่าไหร่15 16ตกลง15หรือ16พี่โยม15 15แต่วันนี้ก็15ก็ถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะอยู่ถามว่าคนที่มาแล้วไม่มาอีกแล้วเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าอดีตเขามาทางนี้น้อยไงปัจจุบันเขาเลยมาได้แค่นี้ไม่ได้ไปว่าเขานะเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนเราเนี่ยตัดสินใจทำสิ่งที่ดีๆแบบนี้หรือแบบนั้นแบบไหนก็ตามเนี่ยเป็นเพราะว่าอดีตเขาเคยทำสิ่งเหล่านั้นมาก่อนถ้าเคยทำมาเยอะจะทำสิ่งนั้นได้เยอะถ้าเคยทำมาน้อยจะทำสิ่งนั้นได้น้อยถ้าไม่เคยทำมาเลยไม่สนใจเลยที่จะทำทั้งสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยเราจะเข้าใจได้เลยแต่ถ้าคนไม่เชื่อเลยแปลว่าอดีตเขาก็ไม่เคยเลยมาก่อนเหมือนเราในกี่ชาตินะเอาเป็นร้อยชาติที่แล้วเหมือนเราในร้อยชาติที่แล้วเนี่ยไม่ใช่คนแบบนี้นะเผลอๆอาจจะไม่ใช่คนก็ได้ต่อให้เป็นคนก็ไม่ใช่คนแบบนี้นะคนแบบนี้คือคนแบบไหนเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียนบาลีในร้อยชาติที่แล้วไม่ได้เรียนถ้าร้อยชาติที่แล้วเรียนสมมตินะแปลว่าไอ้ระหว่างนั้นน่ะไปทำบาปเยอะแล้วบาปนั้นก็ส่งผลให้ไปตกนรกเป็นสัตว์นรกสัตว์อบายเป็นต้นตั้งนานแล้วบุญเก่าที่เคยเรียนอยู่บ้างนะในชาติร้อยชาติที่แล้วมาส่งผลเอาตอนนี้ไงยอมสมจิตยอมสมใจส่งผลเอาตอนนี้แปลว่าอะไรตอนอายุเยอะอ
ู้จักอะไรนะรู้จักคิดแล้วเรารู้จักคิดโยมก็ความรู้ว่าคนไหนมีกรณีรวยมีสวยมีไม่สวยมีลำบากมีอะไรโยมก็คิดตั้งแต่สุดๆไปต่อนะพูดถึงวจีทุจริตท่านบอกว่าที่สำคัญมันอยู่ที่ใจใจเนี่ยใจหรือจิตเนี่ยต้องบอกเป็นต้นคิดของคำพูดและการกระทำสังเกตให้ดีๆนะคนจะทำดีจะทำชั่วเนี่ยมีความคิดก่อนแล้วแต่หลายๆคนนะไม่ต้องคิดเลยทำได้เลยความชั่วเนี่ยทำได้เลยความดีนั่นแปลว่าคนคนนั้นน่ะทำชั่วมาซะจนช่ำชองทำดีมาเสียจนช่ำชองไงไม่ต้องคิดอ่ะทำเป็นปกติแล้วไงมีไหมทำดีเป็นปกติพระอริยะทำชั่วเป็นปกติยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างง่ายๆสัตว์เดรัจฉานน่ะที่มันต้องกินเนื้อคนอื่นก็เป็นอาหารน่ะมันต้องทำนาทำปานาติบาตลอดอะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ไม่มีอาหารให้กินน่ะยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นอะไรนะเสือเสือยกเว้นเสือเลี้ยงน่ะเสือเลี้ยงนี่ค่อนข้างมีบุญนะยอมเจ้าแต่เขาไม่ได้ฆ่าไงมีคนฆ่าให้เขาไม่ได้รู้เขาไม่ได้สั่งคนไปฆ่าให้เขาเองคนนั้นก็เป็นที่ฆ่าทำบาปไงเสือก็เสือนอนกินไงรอกินอย่างเดียวไม่ต้องไปใส่ใจว่าเดี๋ยวจะมีใครไปฆ่าอะไรมาให้ฉันกินหรือเปล่าไม่ต้องคิดเลยนอนกินอย่างเดียวแต่เวลากินมันไม่ได้นอนนะนอนกินแปลว่ากินเสร็จแล้วก็นอนไม่ต้องทำอะไรพอตื่นแล้วก็มากินอีกไม่ต้องทำอะไรมีกินกับนอนสองอย่างเท่านั้นเองเสือนอนกินมีบุญนะมีบุญนะนะแต่ถ้าเสือทำมาหากินเองนี่ทำบาปนะต้องไปล่าสัตว์ทำปานาติบาตทำเป็นออโต้เป็นอาจินทำจนชินขนาดนี้เนี่ยถามว่าเขาคิดก่อนไหมไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดทำซะจนชินแล้วไงหิวปุ๊บออโต้เลยออกหาอาหารเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้หมายตาใครไว้นะว่าวันนี้จะไปกินเนื้อนี้พรุ่งนี้จะไปกินเนื้อนู้นไม่มีเขาก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอเห็นอะไรปุ๊บเขาก็ตัดสินใจเกี่ยวกับความดีที่ทำแบบออโต้เลยก็มีเช่นพระอริยะปุถุชนนี่ไม่อยู่ในตัวอย่างนั้นน่ะปุถุชนทำดีเป็นออโต้เนี่ยพอมีนะแต่มีไม่พอหรอกเช่นอะไรเช่นปุถุชนที่ใกล้จะเป็นปุถุชนที่กำลังจะได้ฌานปุถุชนที่กำลังนั่งกรรมฐานปุถุชนที่วิปัสสนาปัญญากำลังเกิดเนี่ยใช่ทำดีอยู่แต่ถ้าฌานเสื่อมฌานเสื่อมเพราะอะไรหนึ่งในปัจจัยที่เป็นเหตุให้ฌานเสื่อมมันก็คือคิดไม่ดีคิดเรื่องบาปเสื่อมเลยหนึ่งในปัจจัยนะที่ทำให้ฌานเสื่อมอันนั้นจะมีต้นคิดมีจิตคิดมาก่อนต่อไปนะกโรโตติวิทังกายะทุจริตะเมวะกโรติเวลาทำเนี่ยคนที่พื้นฐานจิตใจเป็นบาปเป็นอกุศลอยู่แล้วเนี่ยเวลาทำเขาก็ทำกายะทุจริตสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ปานาติบาตก็อธินาทานไม่สองอย่างแรกก็กาเมสุมิฉาจารไงยมโจ้ยังมีไหมปานาติบาตเจอแมลงสาบมันมาบาดหูบาดตาไหม
ไม่แน่ใช่ไหมไม่สนใจเจอหนูนี่บาดหูบาดตาไหมเวลาจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนะคิดให้ดีนะว่าถ้าเขาเป็นเราและถ้าเราเป็นเขาสมมุติว่าเขาจะฆ่าเราจะไปตั้งใจว่าเราจะฆ่าเขาน่ะต้องสมมุติก่อนว่าถ้าเขาจะฆ่าเราเราจะรู้สึกยังไงเราจะเชิญชวนให้เขามาฆ่าน่ะฆ่าเลยฆ่าเลยแน่จริงฆ่าเลยถ้าสมัยนี้ก็ตูมเดียวเลยนะจะไปท้าน่ะเจอมาบ่อยแล้วไอ้ข่าวแบบเนี้ยแน่จริงฆ่าสิฆ่าสิฆ่าเลยนะพอตายแล้วอ้าวเขาถามทำไมฆ่าเขาอ่ะเขาท้าให้ฆ่าเขาท้าให้ฆ่านี่ต้องฆ่าใช่ไหมเขาท้าให้ทำบาปต้องทำใช่ไหมโยมสมใจความจริงเนี่ยถ้ารู้ว่ามันเป็นบาปไม่มีใครทำหรอกยิ่งถ้าเชื่อว่ามันจะส่งผลไม่ดีให้แก่ตนเองในอนาคตต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีใครทำบาปแต่ทุกวันนี้ยังมีการทำบาปกันอยู่เพราะว่าไม่เชื่อไงว่าบาปมีจริงผลของบาปมีจริงแต่เวลาไปถามว่าอยากได้รับความดีหรือความชั่วตอบว่าอยากได้รับความดีเอ๊ะแปลกนะแต่ตอนทำอะไรทำชั่วแต่อยากได้รับความดีแปลกไหมแค่นี้ก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าไม่สมเหตุไม่สมผลต้องการผลที่ดีแต่สร้างเหตุที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่มันต้องบอกต่อๆกันนะเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องบอกต่อคำว่าบอกต่อในที่นี้ด้วยความหวังดีไงอยากให้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรใหม่ๆก็อาจจะไม่ฟังแต่เราก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามที่จะให้เขามีความรู้เรื่องนี้ต้องช่วยกันบอกแบบนี้ก็เรียกหวังดีต่อสัตว์โลกด้วยกันต่อไปอะพาสันโตอะกรณโตตายะอภิชาติหิปทุทธะมานะสะตายะติวิทังมโนทุจริตังปูเรติโหคนที่สามนี่เรียกว่าช่ำชองเลยนะต่อให้ไม่พูดต่อให้ไม่ทำแต่เขาก็ทำมโนทุจริตอย่างบริบูรณ์อยู่ดีเพราะอะไรพื้นฐานจิตใจเนี่ยมันเต็มไปด้วยบาปมันเป็นบาปอยู่ตลอดมโนทุจริต3อย่างคืออะไรอภิชฌาพยาปาทะมิจฉาทิฏฐิอภิชฌาคืออะไรอยากได้โอ้โหอยากได้ของเขาเนี่ยแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรเนี่ยโยมสมจิตอยากได้ของเขามาเป็นของตนเนี่ยนะเป็นคนแล้วอย่างซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเราอยากได้เงินของเขาเนี่ยอันนี้เขาสมเหตุสมผลเขากำหนดไว้แล้วไงถ้าเราถูกรางวัลอะไรเราได้เท่าไหร่นี่มันถูกกฎหมายนะอันนี้ไม่ใช่ว่าได้อยากของใครนะอันนี้ไม่เป็นบาปนะเพราะมันถูกกฎหมายแต่ไม่ได้หมายว่าถูกกฎหมายทุกอย่างไม่เป็นบาปเป็นบุญไปหมดไม่ใช่ด้วยนะอย่างอันเนี้ยเขาตกลงไว้แล้วเป็นกฎหมายชัดเจนแล้วว่าถ้าเรา ถูกรางวัลอะไรเราจะได้เท่าไรมันเป็นเรื่องปกติไม่ผิดอันนี้ไม่เป็นบาปแล้วถ้าอ่านให้หวยได้ดีหรือกลับเป็นบาปนะอันนั้นก็เราตกลงกันเองไงไม่เป็นบาปเหมือนกันถ้าตกลงกันได้แต่ถ้าถามว่าผิดกฎหมายไม่ผิดถ้าผิดกฎหมายไม่ได้แปลว่าเป็นบาปทุกอย่างนะเข้าใจไหมกฎหมายเขาไม่ได้เน้นเรื่องบุญเรื่องบาปนะอะไรนะอันไหนอ่ะผิดศีลไหมศีลข้อไหนอ่ะอธินาทานน่ะไม่ได้ไปขโมยของใครเขาไม่ได้ขโมยทรัพย์แผ่นดินที่ไหนอ่ะถ้าหาก
เนี่ยนี่เท่ากับเราเลี่ยงภาษีเราเลี่ยงภาษีผิดกฎหมายไงไม่เราไม่ได้เอาทรัพย์ของแผ่นดินมาเราทรัพย์ของคนที่ขายให้เรา เราตกลงกันแล้วไงแต่ทุกอย่างอยู่ที่เราสองคนสามคนตกลงกันส่วนเรื่องกฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเป็นบุญเป็นบาปเลยนะประเด็นนี้ไม่เกี่ยวพยาปาทะพยาปาทะนี่คือโทสะนะโทสะทุกวันนี้ยังมีไหมอย่าว่าแต่โกรธคนอื่นเลยโกรธตัวเองยังมีเลยโยมสมใจนะโกรธใครไม่โกรธโกรธตัวเองบางคนบอกโกรธตัวเองดีกว่าไปโกรธคนอื่นใครบอกมันก็โทสะเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่ไปทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนมันก็ไม่เป็นการสร้างบาปเพิ่มไงแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วโกรธตัวเองเป็นโทสะไม่เป็นแล้วมันก็จะมีโอกาสบานปลายทำให้ไปโกรธคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะพานน่ะใช่ไหมใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็อันที่สามมโนทุจริตอันที่สามมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิยังมีไหมเนี่ยพวกเราอ่ะยังมีแปลว่ายังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมจบเลยมโนทุจริตยังทำอยู่นะและตราบใดยังมีมโนทุจริตอยู่ในใจเนี่ยโอกาสที่มันจะประทุออกมาเป็นกายทุจริตและวจีทุจริตมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะเชื่อไหมว่าใจปกครองกายและวาจาแต่กายและวาจานี่แหละจะช่วยประคองใจได้เป็นอย่างดีหมายความว่าเวลาเราจะฝึกใจของเราจากเป็นมโนทุจริตให้เป็นมโนสุจริตเราต้องฝึกผ่านกายผ่านวาจาวิธีการฝึกกายศึกว่าฝึกวาจาเพื่อไม่ให้เป็นกายทุจริตเพื่อไม่ให้เป็นวจีทุจริตฝึกยังไงรู้ไหมเอาแบบง่ายๆเลยนะปานาติบาตเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เราอยู่ในที่ที่ไม่มีสัตว์ใดๆเลยอ่ะพอจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้พอไม่เห็นใครแล้วก็ไม่ได้ฆ่าใครแล้วอาทินนาทานเราอยู่ในที่ของเราเราไม่ไปที่ของคนอื่นเขาอ่ะมันจะมีโอกาสไปขโมยของใครมาเป็นของตนไหมโทรศัพท์ก็ไม่ใช้อ่ะนะคืออะไรที่จะเป็นเหตุให้ทำอาทินนาทานได้เราไม่มีเลยอ่ะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆประเด็นนี้มันจบได้นะอันนี้แบบง่ายๆเลยนะแล้วอะไรอีกกาเมสุมิจฉาจารอยู่คนเดียวไม่ไปไหนเลยเนี่ยจบเหมือนกันนะไปดูว่าจีทุจริตวิธีการอยู่คนเดียวที่ง่ายกว่านั้นอีกนะมีนะในประเทศเมียนมามีพระเถระรูปหนึ่งถึงขั้นต้องตั้งฉายาให้ท่านหมายว่าพระอมน้ำอมน้ำไว้เนี่ยได้พูดไม่พูดได้ไหมจบนะโยมสมจิตเวลาโยมสมใจเขาจะหาเรื่องทะเลาะกับโยมเนี่ยโยมสมจิตอมน้ำแล้วเวลาโยมสมใจมาพูดโยมทำงี้เนาะชี้ไปที่แก้มเพราะว่ามีน้ำอยู่ในปากพูดไม่ได้จบเลยนะว่าจีทุจริตไม่ได้ทำพอทำอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามโนทุจริตที่มันคิดไม่ดีอยากจะทำเหลือเกินอยากจะพูดเหลือเกินเนี่ยมันคิดแล้วแต่มันทำไม่ได้ไม่ได้ทำคิดแล้วแต่พูดไม่ได้ไม่ได้พูดต่อไปจะคิดไหม
ต่อไปมันจะไม่คิดแล้วมันจะพูดในใจว่าจะคิดไปทำไมคิดแล้วก็ไม่ได้ทำคิดแล้วก็ไม่ได้พูดจะคิดไปทำไมใช่ไหมเหมือนคนอายุเยอะๆชอบบ่นใช่ไหมโยมสมจิตเดี๋ยวลูกโยมเขาบอกแม่จะบ่นไปทำไมเนี่ยบ่นแล้วได้อะไรมันดีขึ้นไหมถ้าบ่นเนี่ยต่อไปเราจะถึงจุดนั้นอ๋อใช่นะบ่นมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นอ้าวไม่บ่นแล้วพูดมาไม่รู้กี่ชาติแล้วเนี่ยไม่เห็นมีดีขึ้นเลยต่อไปเราก็จะไม่ค่อยพูดแล้วแบบนี้เขาเรียกว่ากายวาจาปะครองนะปะครองใจใจเนี่ยปกครองกายและวาจานะสำนวนนี้นะต่อไปเอวะมัสสะทัสสะอกุศลกรรมปถาปาริปุริงคัจฉันติคือถ้าคิดไม่ดีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยด้วยความที่จิตเป็นบาปเป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นโลภะไม่ว่าจะเป็นโทสะไม่ว่าจะเป็นโมหะเนี่ยนะโอกาสที่มันจะทำกายทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นได้แน่นอนโอกาสที่จะพูดวจีทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นได้แน่นอนเราจึงต้องแบบนี้ก็เรียกว่าย้อนสอนหนามย่อเอาหนามบ่งไม่ต้องไปหาเข็มที่ไหนนะโยมสรณคมก็หนามมันย่อหนามมันทิ่มมันตำเท้าเราก็หาหนามแถวๆนั้นแหละมาบ่งมาถอนหนามที่มันทิ่มมันตำเท้าเราถ้ามัวแต่เดินไปหาเข็มถึงบ้านเจอเข็มแต่หนามที่มันตำเท้ามันเข้าไปนู่นแล้วถึงกระดูกแล้วก็เดินย่ำไปย่ำมาเหยียบไปเหยียบมาหนามก็จมเข้าไปดิต่อให้ได้เข็มขนาดไหนดีอย่างไรมันก็หาหนามไม่เจอพอหนามย่อปุ๊บเอาหนามบ่งเลยไม่ต้องไปหาเข็มความหมายนั้นเวลาเราจะฝึกให้จิตเราจากเดิมทีเป็นอกุศลมาโดยตลอดให้เป็นกุศลไปตามลำดับเนี่ยเราต้องเริ่มฝึกด้วยวิธีการหนามย่อเอาหนามบ่งก็คือฝึกผ่านกายฝึกผ่านวาจานี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยเคยได้ยินคำว่าวิรติสามใช่ไหมวิรติสามคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยเปรียบเสมือนมโนสุจริตสัมมาวาจาเนี่ยเปรียบเสมือนวจีสุจริตสัมมากัมมันตานี่เปรียบเสมือนกายสุจริตกว่าจะเป็นมโนสุจริตได้เนี่ยเราไปเริ่มต้นที่ใจไม่ได้เราต้องเริ่มต้นผ่านกายผ่านวาจาจึงจะมีผลเป็นเหตุที่ดีทำให้จากมโนทุจริตเป็นมโนสุจริตได้ถ้าเรารอเริ่มที่ใจไม่มีวันทำได้ยกตัวอย่างเวลาเรานั่งกรรมฐานต้องอาศัยกายไหมโดยการที่ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวในสิ่งที่ไม่จำเป็นแม้เคลื่อนไหวก็รับรู้อยู่ตลอดเวลาอาศัยกายอยู่ดิอาศัยวาจาด้วยนะเราไม่พูดในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเราปิดวาจาด้วยการไม่พูดนะพอเราไม่พูดแม้เบื้องต้นเรายังอยากจะพูดคิดที่จะพูดแต่เราไม่พูดอาจจะด้วยความที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเขาขึ้นป้ายว่าปิดวาจาเราก็เลยไม่พูดสุดท้ายพูดไม่ได้ไม่พูดสุดท้ายคิดไหมสุดท้ายก็จะไม่คิดแล้วเพราะมันพูดไม่ได้นี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้านะทำด้วยวิธีการอื่นทำไม่ได้นะต้องอาศัยกายวาจาทั้งนั้นเลยและการที่เรา
เรียกว่ารักษากายรักษาวาจาเนี่ยมันก็คือการรักษาศีลการที่เราจะรักษาศีลผ่านกายผ่านวาจาได้นั้นเราต้องอาศัยสติหรือการสำรวมหรือการสังวรการระมัดระวังอันนี้ทำแล้วเป็นบาปไม่ทำเพราะอันนี้พูดแล้วเป็นบาปไม่พูดพอไม่ทำบาปไม่พูดบาปบ่อยครั้งเข้าจิตมันก็ไม่คิดเรื่องบาปที่จะต้องทำเหมือนก่อนจิตมันก็จะไม่คิดเรื่องบาปที่จะต้องพูดเหมือนแต่ก่อนแล้วนี่ไงมันเป็นผลทำให้จิตเนี่ยเป็นมโนสุจริตนะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะสมมติว่าคนคนหนึ่งคิดไม่ดีอยู่ตลอดโอกาสที่จะพูดไม่ดีทำไม่ดีมันเกิดขึ้นได้เร็วเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้แน่เขาก็จะทำครบอากุศลกรรมบททั้ง10เลยมันจะกลายเป็นว่าบาปใดๆเนี่ยไม่ว่าทางใจทางกายทางวาจาเขาทำหมดเลยนะแบบนี้ก็เรียกว่าทำแต่บาปไงทำแต่บาปคนที่ทำบาปจนชินเขาจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเขาจะรู้ไหมไม่รู้ถ้ารู้เขาจะทำไหมไม่ทำทำทั้งที่รู้มีไหมมีแปลว่ารู้ก็ยังทำแปลว่าเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นกรรมมันมีผลที่ไม่ดีต่อตนเองแสดงว่าเขายังไม่เชื่อเขาจึงทำท่านถามอะไรเนี่ยหมายว่าการที่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นลักษณะของการที่ว่าเราคิดว่าเราคิดที่ผิดเราคิดว่ามาเรียนแต่ว่าเราคิดผิดแล้วยังไงจะเป็นเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพูดแบบง่ายๆก็คือถ้าไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละมิจฉาทิฏฐิหมดเลยมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่แค่ความคิดเท่านั้นนะแต่หลักๆมันก็คืออยู่ที่จิตที่คิดอยู่ต้นจิตที่คิดแล้วเป็นเหตุให้พูดให้ทำออกมามันก็จะชัดเจนว่าทำแบบนี้พูดแบบนี้เพราะจิตแบบไหนไงต้องถามว่าแล้วระลึกอะไรต้องถามว่าแล้วระลึกอะไรอะไรนะระลึกรูปนามก็เป็นบุญไงนั่นแหละถามว่าแล้วระลึกอะไรไม่มันตอบไม่ชัดต้องถามว่าระลึกอะไรไม่ชัดอีกอ่ะต้องตอบให้ชัดไม่งั้นไปต่อไม่ได้คือคนเราเนี่ยเดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นไงมันต้องตอบมาให้ชัดว่าคิดอะไรมันจึงจะตอบได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเจอคนที่เราไม่ชอบหน้าโกรธก็เป็นก็เป็นแน่นอนเป็นแน่นอนเป็นดิถ้าไม่เป็นก็เป็นสัมมาทิฏฐิงั้นน่ะคนที่เกิดโทสะได้เป็นสัมมาทิฏฐิล่ะเป็นห่วงดีไหมเป็นบุญหรือเป็นบาปไงต้องดูตรงนี้นั่นไงแต่เราก็ไม่ได้คิดทำร้ายเขาแต่มันก็เป็นบาปบาปมันไม่ได้มีอย่างเดียวบาปมันมีตั้งหลายอย่างแค่อยากก็เป็นบาปแล้วอะแค่ทานอาหารแล้วรู้สึกอร่อยดีจังก็บาปแล้วอะโอ้โหโยมกาญจนาขยับไม่ได้เลยนะบาปนี่เป็นวิชาเรียกว่าเป็นวิชาจิตอะไรนะบาปขนาดนี้เรียกว่าเป็นวิชาจิตเลยมันมาจากจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันจึงเกิดการพูดการกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้นไม่ธรรมดานะเรียนไปเรียนมาเนี่ยคนมันจะเหลือน้อยเพราะอะไรโอ้ไม่ได้นู่นก็ทำไม่ได้เลยนี่ฉันทำไม่ได้ไง
ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าห้ามนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะแล้วก็ไม่ได้บังคับด้วยนะพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้คำว่าห้ามทำโน่นห้ามทำนี่ห้ามทำนั่นนะแล้วก็ไม่เคยใช้คำว่าต้องทำโน่นต้องทำนี่ต้องทำนั่นนะใช้แต่คำว่าไม่ควรทำโน่นนี่นั่นควรทำโน่นนี่นั่นใช้แค่นี้นะแล้วถ้าเป็นพระท่านใช้คำแบบนี้นะถ้าทำอย่างนี้เป็นอาบัตินี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามแล้วแต่นะสมมติเราไม่ปฏิบัติตามเอาก็พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วไงถ้าทำอย่างนี้เป็นอาบัตินี้ก็เป็นไงเอาเป็นแล้วเป็นไงอ่ะไม่เห็นเจ็บปวดอะไรเลยอ๋ออยู่บ้านเขาไม่ทำดีไม่พอนะยังทำชั่วให้เขาอีกอ่ะมาอยู่ในพื้นที่ของพระพุทธเจ้าคือศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่เคารพคำที่พระพุทธเจ้าระบุบอกไว้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสำนวนไทยแปลว่าไงนะมันก็คล้ายๆกินบนเรือนขี้รถบนหลังคานั่นแหละมาอาศัยจีวรของพระพุทธเจ้านะกินข้าวใช้ปัจจัยสี่ที่ศรัทธาเขาถวายมานะเขาเริ่มใส่พระพุทธศาสนามันก็จะมีรายละเอียดแบบนี้ไงนะจบไปหนึ่งตอนนั้นเนี่ยยังมีอีกนะยังมีอีกก็ต้องเป็นวันอาทิตย์ไหมหรือไปหน่อยดีไหมตรงนี้นะพอแล้วมันยาวเนี่ยมันยาวแน่เนี่ยเรื่องอภิธรรมเนี่ยถ้าพูดแล้วยาวเลยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าวันที่13เรียนปกตินะ12นี่หยุด12หยุดเดิมทีเนี่ยหยุดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่างปกติเราไม่ได้หยุดหรอกเราทำความดีนะทุกวันนั่นแหละทุกวันที่เป็นเสาร์อาทิตย์ของเราอย่างที่อชวหรืออภิธรรมโจติกะก็ไม่ได้หยุดแต่ของเราเจ้าหน้าที่ไม่ว่างอาตมานึกว่าเขาไม่ว่างเฉพาะวันนั้นเอาที่ไหนได้ก็ไม่ว่างทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ก็เลยไม่อยากจะหยุดมากเรียนดีกว่าวันอาทิตย์ก็มาเรียนปกตินะวันที่13สิงหาเรียนปกติ12สิงหาก็หยุดไปนะมีคนถามนะเอาแล้วไม่หยุดต่อไปเลย13ด้วยตกลงอยากหยุดหรืออยากเรียนอยากเรียนคนอยากเรียนมาสายนะยมโจ้มันไม่ใช่เขาอยากมาสายแต่จะเขามาช้าเป็นปกติเอาละนะสวดมนต์แผ่เมตตาพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวัคคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตกัสสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาอะเวราหันตุอะพยาปัจจาหันตุอะนิกาหันตุสุขิอัตตานังปะริหารันตุสาธ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 ุ
สัทธาสุทธีปวันตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ